รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเร่งรัดพัฒนาการขนส่งทางเรือของไทยทุกด้านนะคะทั้งท่าเรือหลมฉบังเฟส3ท่าเรือบกและตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติค่ะเพื่อตั้งเป้าให้ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ขนส่งทางเรือติดท็อปเทของโลกค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เร่งรัดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่สม และการนําระบบท่าเรืออัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อให้เกิดความแน่นอนและแม่นยําในการวางแผนการบรรทุกและการขนถ่ายสินค้ารวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการบริหารพื้นที่หลังท่าและสามารถเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆค่ะโดยการท่าเรือนะคะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดในปี2568เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec นอกจากนี้ยังเร่งโครงการพัฒนาท่าเรือบก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกและนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคสามารถเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคต่างๆภายในประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะรวมทั้งเชื่อมการขนส่งระหว่างจีนสู่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังต่อไปอีกด้วยรวมทั้งเร่งการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาตินะคะเพื่อส่งเสริมและพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทยเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้ํา เพื่อลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกสนับสนุนการส่งออกและนําเข้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยกองเรือไทยซึ่งเบื้องต้นก็เสนอให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนตั้ง3บริษัทลูกร่วมทุนเอกชนค่ะเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้นตั้งเป้าเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปี2565นี้ก็ได้ตั้งความหวังนะคะว่าปี2572 ประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ1ใน10ประเทศที่มีการขนส่งทางเรือมากติดระดับโลกค่ะเพราะว่าคาดว่าเมื่อประเทศไทยพัฒนาแล้วก็ก่อสร้างโครงการสะพานเศรษฐกิจหรือว่าแลนบ r i d g e ชุมพรระนองแล้วเสร็จนะคะรวมกับท่าเรืออื่นๆที่มีอยู่ก็น่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเป็น40ล้าน ETU น่าจะมากพอที่จะทำให้ประเทศไทยติดท็อ10ของโลกค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ